้าเองอยากจะได้ดีนะเว้ยก็ต้องทำตามที่พี่บอกไอ้พวกลูกค้าจนๆน่ะอย่าไปสนใจเข้าใจป่ะสวัสดีครับคุณลูกค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการหมู่บ้านหรู30ล้านนะครับพี่สอนมึงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้บอกเวลาดูลูกค้าให้ดูที่รวยๆไม่ใช่สภาพจนๆแบบนี้ออกไปดิสวัสดีน้องสวัสดีครับพนักงานใหม่อะเราอะใช่ครับคือผมชื่อท็อปนะครับเพิ่งมาทำงานวันแรกดีพี่ชื่อชวินนะเป็นหัวหน้าเซลล์ที่นี่นี่เป็นเซลล์ที่นี่อะมันต้องรู้จักสัมมาคารวะพี่เป็นหัวหน้าเซลล์ที่นี่มึงหวัดดีพี่อย่างวะสวัสดีครับพี่ชวินพี่นะเว้ยมีประสบการณ์การเป็นเซลล์ขายบ้านที่เนี่ยมาหลายปีเขาเลยส่งพี่ให้มาอยู่ที่นี่ที่นี่นะบ้านหลังอ่ะราคาละ30ล้านถ้าขายที่นี่ได้นะก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-4-5 หมื่นว่าแต่น้องเนี่ยมาจากไหนอ๋อผมมาจากต่างจังหวัดครับโคตรบ้านนอกเลยเฮ้ยพี่ไม่ได้ดูถูกความเป็นบ้านนอกด้วยแต่พี่หวังดีถ้าเป็นคนบ้านนอกก็ต้องพยายามพลางตัวที่พี่สอนเนี่ยก็เพื่อที่จะให้โครงการของเราเนี่ยมันขายได้เว้ยถ้ามัวแต่ไปบอกคนอื่นว่าเรามาจากที่ไหนเนี่ยความน่าเชื่อถือมันจะไม่มีนะไอ้น้องบอกเขาไปเลยจะจบนอกจบนาอะไรก็แล้วแต่คนยุคปัจจุบันน่ะเขาดูที่ภายนอกนี่แหละแล้วเวลาเลือกลูกค้านะเว้ยก็เลือกลูกค้าที่มันมีระดับไอ้พวกประเภทที่แบบปั่นจักรยานมาแอบดูบ้านพวกเนี้ยไม่ต้องไปสนใจนู่นไอ้พวกที่ขับรถสปอร์ตหรูๆไอ้พวกเนี้ยไปถึงเลียได้เลียเลยดูแลเขาดีๆนึกถึงค่าคอมมิชชั่นเอาไว้นี่พี่นะเว้ยที่ผ่านมามาทำงานที่เนี่ยปิดไปได้แล้วนุ้ยหนึ่งหลังเขาวางมัดจำไว้แล้ว 5,000 อีกไม่นานพี่ก็ได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วส่วนลูกน้องคนอื่นๆเนี่ยนะพี่ก็สอนจนเก่งจนหัวหน้าพี่อีกทีเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่สาขาอื่นกันหมดแล้วถ้าเองอยากจะได้ดีนะเว้ยก็ต้องทำตามที่พี่บอกไอ้พวกลูกค้าจนๆน่ะอย่าไปสนใจเข้าใจป่ะพี่ครับลูกค้ามาแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมไปดูแลลูกค้าก่อนนะหยุดเลยลูกค้าคนนี้รวยมีระดับคนไม่มีประสบการณ์อย่างเองอ่ะนั่งเฉยๆเลยเดี๋ยวก็ไปปล่อยโง่ให้เขาเห็นหรอกนี่ต้องคนฉลาดอย่างพี่แล้วเองดูเป็นตัวอย่างนะเว้ยว่าวิธีการขายลูกค้าระดับเนี้ยเขาทำกันยังไงแล้วอย่าไปซื้อเบื่อให้เขาเห็นนะเว้ยเดี๋ยวก็ปล่อยไก่เป็นตัวๆหรอกเอาแฟ้มมาดูนะเว้ยสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะผมเป็นเซลล์ที่นี่ครับผมชื่อชวินนะครับคุณลูกค้าสนใจมาดูโครงการบ้านที่นี่ไหมครับใช่ค่ะนี่เป็นโครงการบ้านหลังละ30ล้านหรือเปล่าคะใช่ครับตอนนี้นะครับโครงการที่นี่ขายดีมากๆเลยนะครับตอนนี้เหลือแค่8หลังแล้วครับถ้าไม่รีบเอาเนี่ยหมดได้นะครับโอ้ยพี่ฮันนี่หลังแค่30ล้านเองอะแล้วเหลือแค่8หลังพี่ฮันนี่หนูอยากได้อะเราอะเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดรวยๆแบบนี้ครับไม่ต้องตัดสินใจนานเลยครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ครับว่าหลังไหนเป็นแบบไหนบ้างและผมจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้า VIP แบบนี้ผมว่าเข้าไปดูด้านในก่อนดีกว่านะครับหน้าเป็นอะไรคะโอ้สวยข้างในสวยจะถามว่าห้องรับรองไปทางไหนคะด้านนู้นนี่มันต้องเลียแบบนี้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นแคตตาล็อกให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนนะครับที่นี่นะครับบ้านเราจะมีทั้งหมด8หลัง8สไตล์ที่ยังเหลืออยู่นะครับอย่างบ้านหลังนี้ก็จะแต่งในโทนแบบมินิมอลหน่อยแล้วก็เอาใจคนที่มีอายุนิดนึงอย่างถ้าเกิดคนมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านหลังนี้ก็จะอุ่นใจนะครับอย่างพื้นก็จะเป็นพวกปาเก้นะครับบ้านจะทาสีโทนสไตล์สีขาวข้างบนนี้ก็จะมีวอลเปเปอร์ให้ครบเลยส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่หลังนี้นะฮะถ้าเกิดว่าสมมติอยากจะได้ชิ้นไหนนะครับ
จริงๆแล้วก็อยากจะแถมนะครับแต่กลัวว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีของลูกค้าอยากได้ชิ้นไหนพิเศษคุยกับผมได้ผมต่อรองราคาให้ได้นะฮะ ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าทำงานอะไรกันเหรอครับทำงานอ๋อขอโทษครับไม่คิดจะเสียมารยาทนะครับพอดีเห็นว่าแต่งตัวดีขนาดนี้น่าจะทำงานดีอะครับนี่ท่าทางเนี่ยเงินเดือนน่าจะเป็นแสนนะครับผมแนะนำเลยนะครับถ้าเงินเดือนเยอะขนาดนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องทำเรื่องผ่อนครับซื้อสดไปเลยมันจะได้เป็นเกียรติเป็นศรีกับวงตระกูลนะครับเอาไหมฮะเดี๋ยวผมให้เซ็นเลยยังไม่เซ็นนะคะเดี๋ยวรอน้องก่อนรอน้องนะครับสวัสดีครับคุณลูกค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการหมู่บ้านหรู30ล้านนะครับผมเป็นเซลล์ที่นี่นะครับมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับพอดีสนใจจะมาดูบ้านนะครับสนใจดูบ้านเหรอครับนี่เป็นแคตตาล็อกของโครงการนะครับดูก่อนได้เลยครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวดูบ้านไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไล่ขอทานก่อนเฮ้ยนี่ทำอะไรไว้เซลล์ใหม่ลูกค้านี่เป็นใครเนี่ยผมสนใจจะมาดูหยุดเลยมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยแต่งตัวแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่มิจฉาชีพไปขอทานหัดดูลูกค้าบ้างดิวะบอกแล้วไงว่าลูกค้าประเภทเนี้ยไม่มีปัญญาซื้อบ้านหรอกเว้ยไอ้น้องจะเอาอะไรเศษตังค์อ่ะพี่ไม่มีให้นะเว้ยพี่ไม่ใช่คนดีนะเว้ยแล้วอย่ามาอ้างว่าจะมาดูบ้านที่นี่สภาพอย่างมึงเนี่ยนะไปหาห้องเช่าหรูๆอยู่ก็เก่งแล้วไอ้ประเภทห้องเช่ารวมอ่ะไอ้เดือนละ500อ่ะที่ใช้พัดลมรวมใช้ห้องน้ำรวมอ่ะนี่มึงก็เหมือนกันพี่สอนมึงแล้วใช่มั้ยเมื่อกี้บอกเวลาดูลูกค้าให้ดูที่รวยๆไม่ใช่สภาพจนๆแบบนี้ดูไอ้ประเภทที่ขับรถใหญ่ๆไอ้ประเภทที่ใส่ทองเยอะๆอ่ะไอ้ประเภทที่ใส่แบบสินค้าแบรนด์เนมพวกเนี้ยอย่าควายดิวะค่าคอมมิชชั่นไม่เอาเหรอง่วงจริงเลยว่ะยังยืนเซ่ออยู่อีกออกไปดิไม่ใช่ลูกค้าก็ออกไปเอาไปยืนทำเงียบเสียเวลาด้วยพี่ต้องไปดูแลลูกค้า VIP ต่อเดี๋ยวกันครับคุณลูกค้าเดี๋ยวกันครับคุณลูกค้าคือต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ผมไม่ถือสาแล้วครับผมแต่งตัวไม่ดีเองว่าแต่คุณสามารถให้รายละเอียดเรื่องบ้านที่นี่กับผมอีกได้ไหมครับได้แน่นอนครับผมยินดีเลยครับแต่ว่าการแต่งตัวของผมแล้วก็ท่าทางอาจจะดูไม่ได้ภูมิฐานเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรเลยครับเรื่องการแต่งกายเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยครับไม่ว่าใครเข้ามาที่นี่ทุกคนคือลูกค้าเหมือนกันหมดครับแล้วผมเนี่ยยินดีให้บริการอย่างเต็มที่ทุกคนครับคุณนี่บริการดีจังเลยนะครับขอบคุณครับงั้นผมขออนุญาตพาคุณลูกค้าเนี่ยไปชมบ้านตัวอย่างในโครงการหลังอื่นๆก่อนนะครับได้ครับเชิญครับไปคุณลูกค้าครับเดินดูห้องเกือบหมดแล้วใช้เวลานานมากพอสมควรนะครับตกลงว่าซื้อสักหลังเนาะพี่อันนี่คะหนูว่าหนูอยากเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็สร้างบ้านตามสไตล์ของตัวเองดีกว่าค่ะอ้าวนี่อีหมวยพี่พาดูตั้งนานสุดท้ายจะไม่เอาเงี้ยเหรอเฮ้ยเสียเวลานะน้องแบบนี้ไม่ได้ว่ะคุณก็เหมือนกันมีน้องแบบนี้ทำไมไม่สั่งสอนอ๋อผมว่าพวกคุณไม่ได้รวยจริงใช่ไหมเนี่ยไอ้ประเภทแต่งตัวมาจะมาดูแล้วมาถ่ายรูปแอคเอิร์กลงโซเชียลอวดคุณพูดแบบนี้ได้ไงคะทำไมผมจะพูดไม่ได้คนประเภทคุณมันเยอะไอ้ประเภทที่ไม่มีเงินจริงๆและทำให้เซลล์อย่างผมเสียเวลาเฮ้ยไม่ได้ว่างนะเว้ยลูกค้าแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะไม่ต้อนรับออกไปเลยไปเสียเวลาชิบหายยังไม่ต้องไปหรอครับอ่ะนี่ไอ้กุ้ย
จะเข้ามาทำไมอีกเนี่ยกูไล่มึงออกไปแล้วเนี่ยไอ้ท็อปมึงนี่เป็นเซลล์ใหม่ใช่ไม่ได้เรื่องจริงนะเว้ยเดี๋ยวกูก็ไล่มึงออกหรอกกูไล่มันออกไปแล้วมึงเอามันเข้ามาทำไมอีกโคตรเสียเวลาเลยขายคนแบบเนี้ยนี่เอา2คนนี้ออกไปด้วยไปทั้ง3คนเลยคือผมคงไล่ลูกค้าท่านนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งโอนเงินมาซื้อบ้านของเรา30ล้านนี่ครับฝ่ายบัญชีเพิ่งส่งข้อความมาว่าเงินเข้าแล้วพี่จอมนี่เลยนะจริงไหมวะนี่ใครอ่ะผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งแหละครับที่แต่งตัวเหมือนขอทานแล้วก็ควรจะไปอยู่ห้องเช่าเดือนละ500ห้องน้ำรวมพัดลมรวมครับอ๋อผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับคือพอดีคุณพี่แต่งตัวชิวๆอะครับผมก็เลยก็คุณอะมองคนแค่ภายนอกไงล่ะจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่ขอทานหรอกค่ะที่บ้านเขามีธุรกิจบริษัทจิวเวลรี่นำเข้าเพชรจากประเทศซาอุดิอาระเบียและมีเหมืองเพชรอยู่ที่นั่นด้วยเดี๋ยวคนจนๆอย่างพวกคุณเนี่ยไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ยุ่งไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเราสามคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวพี่น้องอะไรอะไรงงไม่ต้องงงหรอกค่ะเพราะว่าครอบครัวของเราเนี่ยทำธุรกิจจิวเวลรี่แล้วก็มีเหมืองเพชรด้วยนี่เป็นเพราะนายนี่แหละชอบแต่งตัวชิลเกินไปคนอื่นเขาก็เลยดูถูกเราได้โถพี่ที่เหมืองร้อนขนาดนั้นนี่ผมเพิ่งไปคุมคนงานขนเพชรมานะขนเพชรที่เป็นเส้นน่ะเหรอเป็นเม็ดเป็นเพราะนายอ่ะชอบคิดแบบนี้ไงจิตใจต่ำมากแล้วชอบดูถูกคนอื่นสรุปว่าฉันจะซื้อบ้านโครงการนี้เพิ่มหลังนึงนะคะหนูขอด้วยอีกหลังนึงนะคะโอ้ดีเลยครับคุณลูกค้าอยากได้บ้านคนละหนึ่งหลังเดี๋ยวผมดูแลให้ครับแต่ไม่ซื้อกับคุณจะซื้อกับเซลล์ท่านนี้ค่ะฉันขอหลังนึงนะคะไม่ได้นะท็อปขายได้3หลังค่าคอมแค่คนเดียวสินี่ลูกค้าพี่ห้ามแย่งนะเว้ยคุณท็อปคะเราสองคนจะซื้อเพิ่มอีกคนละหลังแต่จะซื้อกับคุณนะคะบอกไว้เลยว่าค่าคอมมิชชั่นห้ามหลุดแม้แต่บาทเดียวได้เลยครับผมจะไม่ให้รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวเลยครับดีค่ะงั้นเราไปทำสัญญากันนะคะเดี๋ยวครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าครับผมยังขายบ้านไม่ได้สักหลังเลยนะครับเดือนนี้ผมแล้วผมจะเอาอะไรกินนะครับนั่นมันก็เรื่องของคุณค่ะเป็นเพราะคุณนี่แหละมีนิสัยแบบนี้คะชอบดูถูกคนอื่นดูคนจากภายนอกทำไมอะคะคิดว่าเขาแต่งตัวจนๆแบบนั้นไม่มีปัญญาซื้อหรอแล้วคุณก็คอยมาเทคแคร์แต่คนรวยๆแต่งตัวดีๆแค่นั้นหรอคะนิสัยต่ำแบบนี้ก็ไม่มีกินไปตลอดชาติค่ะฝากไว้ให้คิดฝากอะไรอะคิดไม่ออกคืออะไรวะต้องคิดให้ได้คิดให้ได้มันแปลว่าอะไรอ่ะคุณลูกค้าแปลว่าอะไรวะ